ทีนี้นะครับไปดูเรื่องของสิทธิ์แรงงานกันหน่อยนะครับหลายคนตอนนี้ก็อาจจะเกิดคำถามกันว่าถ้าเกิดว่าถูกเลิกจ้างนะตอนนี้ไปแล้วบริษัทปิดกิจการชั่วคราวเนี่ยเราเนี่ยจะไปเรียกรับเงินทดแทนจากประกันสังคมได้หรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยที่ปรึกษากระทรวงแรงงานนะครับก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวนิวส18ของเราถึงเรื่องสิทธิ์ของแรงงานที่จะได้รับนะครับรองศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวนิว18บอกว่ากรณีนายจ้างเนี่ยปิดกิจการด้วยเหตุผลอื่นหรือเป็นเหตุสืบเนื่องจากไวรัสโควิด-19ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับนายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามมาตรา75ก็คือนายจ้างต้องแจ้งลูกจ้างแล้วก็กรมสวัสดิการแรงงานล่วงหน้าอย่างน้อย3วันโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเนี่ยร้อยละ75ของค่าจ้างจนกว่าจะปิดกิจการซึ่งนายจ้างไม่มีสิทธิ์กำหนดอัตราค่าจ้างได้เองถ้าหากนายจ้างจะลดค่าจ้างนะครับต้องไม่ลดต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่นั้นๆขณะเดียวกันลูกจ้างจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมเพราะว่าถือว่าลูกจ้างนะครับยังไม่ได้ออกจากงานส่วนกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยขอลาออกเองในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมร้อยละ40ของเดือนนะครับเป็นเวลา90วันมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับแต่กรณีนายจ้างปิดกิจการลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมร้อยละ70ของเงินเดือนเป็นเวลา200วันมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา2ปีส่วนกรณีเงินชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างก็ขึ้นอยู่กับระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยจะตกลงกันเองฟังเสียงกันหน่อยครับอันนี้ครับมันมีข้ออนุญาตตรงนี้ได้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินกิจการไปได้ต่อไปได้อันไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับเขาก็สามารถที่จะบอกให้ลูกจ้างเนี่ยนะครับหยุดการทำงานโดยไม่ต้องมาทำงานได้นะครับแต่ว่านายจ้างจะต้องจ่ายนะครับค่าจ้างให้กับแรงงานนั้น 75% นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้อยู่แล้วครับนะฮะนายจ้างนะครับมีลูกจ้างอยู่แล้วลูกจ้างเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปสัมผัสนะครับหรือใกล้ชิดบุคคลที่มีโอกาสจะสุ่มเสี่ยงได้เนี่ยเจ้าตัวเขาเองเนี่ยลูกจ้างเองเนี่ยครับเขามีสิทธิ์ที่จะแจ้งกับนายจ้างว่าขอกักตัว14วันหรือนายจ้างเองเห็นแล้วก็ออกคำสั่งว่าให้กักตัว14วันกรณีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่ารัฐได้มีการประกาศออกมาแล้วเราได้มีการแก้ไขในกฎกระทรวงแล้วให้ถือว่าโควิดนี้เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้น14วันนั้นนายจ้างไม่ต้องจ่ายแต่ให้ลูกจ้างที่ถูกกักตัว14วันเนี่ยมาขอเงินทดแทนรายได้จากสำนักงานประกันสังคมเนื่องจากว่าแรงงานในระบบเนี่ยนะครับคือผู้ที่เขาต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วเรามาใช้เงื่อนไขกรณีเหตุสุดวิสัยว่าถ้าเกิดต้องหยุดงานเพราะเหตุสุดวิสัยเมื่อรัฐเป็นคนสั่งให้หยุดจะไปบังคับให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างมันก็ไม่ถูกเพราะนายจ้างก็ไม่ได้อยากจะหยุดแต่ว่ารัฐสั่งให้หยุดเพราะฉะนั้นลูกจ้างที่หยุดสำนักงานประกันสังคมก็ต้องเข้ามาดูแลครับนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายตรงนี้ส่วนประกันสังคมอันนี้ก็ฟังกันเคลียร์นะครับก็พูดได้อย่างชัดเจนมากๆสำหรับกรณีที่บอกว่าจะเป็นในส่วนของสุดวิสัยกับไม่สุดวิสัยแตกต่างกันอย่างไรนะฮะซึ่งส่วนกรณีลูกจ้างหรือว่านายจ้างเนี่ยยินยอมให้ใช้วันลาพักร้อนนะครับลากิจลาป่วยในช่วงระยะเวลา14วันของการกักตัวเนี่ยนายจ้างนะครับก็จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างในตามปกตินะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์วันลาตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมนะครับอันนี้แรงงานที่รับชมอยู่ก็ไขข้อข้องใจกันได้นะครับใช่ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ